จะขับรถถนนบ้านตัวเองนี่ตกหลุมตกบ่อขึ้นมาไม่ใช่เรื่องตลกนะคะตายแตกได้เลยนะอ้าวเหรอครับปกติแล้วลูกออกก่อนโอ้โหนี่ไม่ได้ท้องไงคะมีคนโพสต์ Facebook ค่ะนางสาววันทิดาเติมงามวันนี้วัชิดานะคะวันทิดาเธอบอกว่าเธอเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วโพสต์ Facebook ว่านี่คุณพ่อเนี่ยขับรถออกมาตรงถนนที่มันเป็นลุ่มเป็นบ่อเหมือนดาวอังคารเนี่ยขับมาประมาณสัก5กิโลเมตรมาเจอถนนอันนี้ร่วงลงไปค่ะปึ๊กโอ้โหพวงมาลัยกระแทกที่หน้าอกปรากฏว่าไตฉีกเลยนะคะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเอาไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่านี่คุณพ่อไตฉีกเลยนะคุณวัชิดาก็เลยบอกอุ๊ยตกใจการที่มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมันทำให้ไตฉีกได้เลยเหรอและถนนดาวอังคารอันนี้ค่ะเมื่อไหร่แล้วจะซ่อมจะแก้ไขสักทีชาวบ้านต้องใช้สัญจรไปมาตลอดกลางค่ำกลางคืนนี้หลบหลุมกันไม่ทันถ้าหลบไปไม่ดีร่วงลงไปอันตรายถึงชีวิตค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่ถนนดังกล่าวนี้เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีการซ่อมแซมอะไรเลยทั้งๆที่ออกเป็นข่าวไปแล้วก็เลยไปเรียนถามท่านสุรสิทธิ์สิทธิเวชปลัดอบต.โคกสนวนก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยกันเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะซ่อมอยากจะดูแลนะเพราะว่าถนนนี้เชื่อมตั้ง3ตำบลค่ะตำบลหนองสนออำเภอนางรองตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิและตำบลเมืองยางอำเภอชำนิปรากฏว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของอบจ.เขาอบจ.ก็บอกว่าอยากจะซ่อมเอาหินคลุกมาลงดีไหมมันทำความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนยอมรับเลยว่าสภาพถนนหลังจากหน้าฝนผ่านมานะคุณสวิทย์มันก็ชำรุดตลอดทั้งสายเลยแหละพี่น้องไปจราจรไปไหนก็ลำบากลำบนค่ะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอนุมัติงบประมาณมาสร้างกันได้โน่นต้นปีหน้าต้องทำเรื่องกันก่อนค่ะต้นปีหน้าแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อเขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้พ่อนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะชาวบ้านเองก็บอกว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนี่ถ้าไม่มีข่าวไม่เป็นข่าวมาก็ลำบากค่ะประมาณสักหลายปีมาแล้วถนน5กิโลนี่เป็นดาวอังคารอยู่อย่างนี้คุยกับน้องบ่าย3โมง